สวัสดีครับออกไลน์ทริปใน EP นี้เนี่ยจะพาทุกๆท่านไปยังจังหวัดภูเก็ตดินแดนทางภาคใต้สถานที่ท่องเที่ยวมากมายซึ่งใครหลายคนที่เคยมาที่นี่เนี่ยต่างก็หลงไหลในมนต์เสน่ห์ของไข่มุกแห่งอันดามันสถานที่แห่งนี้แหละครับซึ่งในทริปนี้เนี่ยจะพาทุกๆท่านซ้อนมอเตอร์ไซค์ฮาร์ลีย์ดูสานไปสถานที่ใดกันบ้างนั้นไปติดตามชมได้เลยครับโดยที่แรกที่เรามาถึงก็ได้มาสักการะวัดพระทองวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองที่มีประวัติยาวนานเพื่อเป็นสิริมงคลกันก่อนที่เราจะออกเดินทางกันด้วยครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ภูเก็ตครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราร่วมกับทท.นะครับคือเรียกว่า Thailand Road Trip จะมี5รูทเส้นทางรูทแรกอ่ะเขาไปหัวหินรูทนี้มาภูเก็ตทริปนี้ครับคือ3วัน2คืนตอนนี้เราเอ็กซ์กันหลายคนมากครับมีวิวสปินนะคือจะกดแล้วก็ผมเชียร์อยู่ด้านนู้นนะครับแล้วก็มีพรีดิวส์คือรอบนี้จะเอ็กซ์คลูซีฟของที่จะมีแก๊งสเก็ตเนี่ยมาเอ็กซ์กับการขี่ฮาร์ลีย์เดวิสันอันนี้คือเตรียมรถเสร็จเรียบร้อยแล้วเส้นทางแรกที่เราจะไปคือ Tiger Kingdom ก็คือเหมือนอารมณ์แบบเหมือนปางเสือป่ะเหมือนคุ้มเสืออะไรประมาณนี้เสือจะเชื่องมากครับบางคนเขาบอกว่าเสือครอบเข้าไปอยู่ในป่างนี้แล้วยังว่าเสือยังเฟรนลี่อยู่เลยอันนี้อีก1ผู้ร่วมทริปไปใช่น้องกดน้องกดมาแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยสวัสดีครับเรากดวิวสปินครับก็วันนี้ก็จะไปกินซุปกุ้มตีนเสือไม่มีเอางี้คือ3วันที่มาเนี่ยขี่3วันเลยผมจะพาไปดูว่าบรรยากาศในภูเก็ตเนี่ยช่วงนี้มันเป็นยังไงกันบ้างผมว่ามันก็ดีอย่างนึงแล้วก็มีแบบบางอย่างที่แบบเอ้ยมันก็ขาดหายไปก็ตอนนี้ถึง Tiger Kingdom ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะเวลคัมทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่มาเยี่ยม Tiger Kingdom เราสตาร์ทเครื่องใส่เกียร์มายังที่แรกเราได้พาชาวคณะมาสัมผัสใกล้ชิดกับเสือรุ่นเล็กรุ่นใหญ่แม่เสือสาวพวกเสือหัวอย่างเราเนี่ยก็ขอฝากท้องมื้อเที่ยงกันก่อนนะที่นี่เลยแหละครับเสือเชือกมั้ยเมื่อกี้เข้าไปดูมาเชือกนี่ฮะแขนหายข้างนึงมีเสือร้องไห้ไหมฮะเอาเหนียวเหนียวเลยอันนั้นล้าลาบความรู้สึกก่อนที่จะเข้าไปในกรงเสืออ่ะตอนนี้ความรู้สึกเลยจากที่ผมดูข้างนอกผมว่าไม่ค่อยน่ากลัวแต่เข้าไปข้างในไม่แน่อันนี้อีกคนผมอยากเข้าไปสู้มันเต็มที่แล้วครับนี่ต้องพูดอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วไปต่อครับมีพิธีครับโอ้โหเรียบร้อยไม่อายุพี่อ่ะเฮ้ยมันแยกเที่ยวอ่ะกดมันแยกเที่ยวอ่ะตามพี่เขาเลยครับจริงเหรอพี่ครับครับไม่เป็นไรนะครับใครถ่ายคุณแม่นั่นเดี๋ยววันนี้ชื่ออะไรครับบูม่าบูม่าเราสามารถไปนอนเกาะก็ได้นะครับพูดกับมันว่าในใจว่าเฮ้ยขอให้มันสนใจยกหางได้ครับยกหางได้หลอกผมป่ะเนี่ยไม่หลอกไม่หลอกได้ยังไงหูหางยังหนักอ่ะมันนั่งได้ทีละคนใช่ไหมพี่ครับตู้ขับกดไปแล้วมันกินได้ทีละกี่คนครับไข่จับติดจับไข่ป่ะได้ไหมไม่น่าได้ขี้ติดหางเลยไม่ไหวแล้วต่อไปเป็นกรงเสือชีต้าครับแล้วก็เสือที่นี่รับกินกล้วยกล้วยไม่กินกล้วยเสือชีต้านี่คือเสือที่วิ่งเร็วสุดใช่ใช่ไหมพี่บ้านที่เราจะมีกิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ120เหมือนเสือ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพิ่งเข้าสปาร์ตเตอร์แล้วเขาวิ่งไงไม่ตูดที่สายเหมือนสปาร์ตเตอร์ใช่ไหมใช่เราเพิ่งหายแล้วเฮ้ยแม่ขู่แบบนี้นี่น่ากลัวยิ่งกว่าเสืออีกครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจที่เราจะได้มีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกับน้องๆเสือเหล่านี้ครับ Tiger Kingdom นี่ได้ของที่ระทึกด้วยใช่ครับมีเสือครับมีอะไรบ้างครับแล้วเหรอเสือกัดเสือกัดครับขี่คือมันแน่นไปหมดทุกอย่างเลยครับพี่แล้วมันแรงแบบเราแบบที่เขาจะมันแบบอยากจะแบบนั่นแบบอะไรคนซ้อนไงคนซ้อนก็หงายฮะไปเรื่อยๆฮะตกบ่ายเราก็เดินทางไปยังอีกหนึ่งสถานที่ครับบ้านแหลมตุ๊กแกหมู่บ้านชาวเลของจังหวัดภูเก็ตสัมผัสวิถีชีวิตชาวเลอาชีพประมงพร้อมการต้อนรับของน้องๆในชุมชนแบบน่ารักเลยล่ะครับอันนี้คืออะไรครับเรือตกปลาครับเรือหลักมันเหมือนไส้เดือนทะเลครับขอดูหน้าตาหน่อยได้ไหมครับอ๋อเอาไว้ใช้เป็นเหยื่อตกปลาใช่ครับปลาทรายจะชอบกินขอบคุณครับสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้อย่างชัดเจนคือความเรียบง่ายและความเป็นเจ้าบ้านที่ต้อนรับเราอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองของทุกๆคนในชุมชนนี้ครับสัมผัสเรื่องราวการเดินทางในทริปนี้และอีกช่องทางเลยกับพ่อหนุ่มคนนี้ครับวิวสปินยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอร่อยตกท้ายมื้อเย็นด้วยซีฟู้ดแสนอร่อยวิวสวยๆที่หาดปราไวยร้านอาหารท้องถิ่นที่เสิร์ฟความอร่อยสดใหม่เหมือนพึ่งขึ้นมาจากเรือเมื่อตะกี้เลยนะครับถือว่าเป็นการอุดหนุนทั้งร้านค้าท้องถิ่นและพี่ๆชาวประมงไปพร้อมๆกันเลยครับแม่เป็นมื้อเย็นในวันแรกที่ดีเยี่ยมเลยนะครับวันที่2เราขี่มายังตอนเหนือของเกาะภูเก็ตสัมผัสกับธรรมชาติป่าชายเลนฟังเสียงนกเสียงลมเสียงน้ำพร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์กันอย่างเต็มปอดกับธรรมชาติที่อยู่ตรงหน้าเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่สดชื่นอย่างมากเลยครับอ
เที่ยวครับมันผมว่าเป็นการรับโซนแบบเต็มเต็มแต่ก่อนที่เราจะไปกันต่อครับเราก็ได้รับเกียรติจากการเดินทางมาของพี่ซูมันเจ้าถิ่นที่มาต้อนรับเราและยังอาสาพาขี่เยี่ยมชมความสวยงามของภูเก็ตกันด้วยครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่ซูมันที่มาต้อนรับพวกเราและมิตรภาพน่ารักที่มอบให้พวกเราด้วยนะครับเราอยู่อีกหนึ่งสถานที่นะครับผมพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมประวัติต่างๆของคนไทยเชื้อสายจีนภูเก็ตนะครับตั้งแต่ความเป็นมาเลยเข้าไปดูข้างในมีอะไรกันนะจ๊ะช่วงบ่ายยังพอมีเวลาเหลือให้เราได้เดินชมย่านรวมตึกเก่าโบราณสไตล์ชิโนโปรตุกีสเสน่ห์ของตัวอาคารที่สร้างขึ้นแต่สมัยรัชกาลที่5และตามแก๊งหนุ่มๆเนี่ยไปจีบสาวไปกินกาแฟอร่อยๆครับสังเกตจากสีหน้าหลายคนแล้วเนี่ยต้องอร่อยมากๆแน่ๆเลยไปเกียร์ไปต่อกับแก๊งสเก็ตเตอร์พรีดิวครับที่มาโชว์ลีลามันๆ บนแผ่นติดล้อที่ภูเก็ตกันด้วยครับไปติดตามท่าสวยๆลีลาเด็ดๆของพวกเขาได้ในชาแนลนี้เลยครับท้ายกับบรรยากาศการชมซันเซ็ตริมทะเลบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติกจากวิวที่พักครับยังไงก็ต้องขอบคุณโรงแรมสวยๆภูเก็ตมาริออทรีสอร์ทแอนด์สปาเมอรินทรีไปด้วยนะครับผมที่3กับการเรียนรู้ศึกษาวิถีชีวิตของคนพื้นถิ่นดั้งเดิมดูการสาธิตวิถีทำกินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของชาวบ้านนับว่าเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้แบบหาชมได้ยากแล้วนะครับนี่วัดความแม่นวัดความแม่นมึงยิงเป็นลูกสองเสียงอึกทึกคึกโครมที่นี่คือบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ตครับตอนนี้เรากับพี่ๆเนี่ยนำอาหารมามอบให้กับน้องสุนัขจรจัด
ที่นี่นะครับปิดท้ายทริปกับการแบ่งปันและอยากจะเป็นอีกกระบอกเสียงเพื่อให้นักท่องเที่ยวและชาวภูเก็ตเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่นี่ด้วยล่ะครับสุดท้ายนี้อยากจะขอขอบคุณพี่น้องชาวภูเก็ตที่ให้การต้อนรับเราอย่างเป็นกันเองในทุกๆที่ที่เราไปและขอขอบคุณทุกท่านที่มาออกไลน์กับเราในทริปนี้ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกความทรงจำและร่วมเดินทางไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในทริปหน้าครับ